บายดีข้าพเจ้าครูเซงฮัสสวรรค์แฮมนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านฮู้บ่ว่าคนที่เก่งเลขที่สุดในโลกนั่นคือคนที่มีระบบความจำเก่งที่สุดในโลกนั่นเองการพัฒนาความจำมันมีอยู่หลายวิธีมื้อนี้ข้าพเจ้าขอมาแนะนำเกี่ยวกับการนอนการนอนมันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความจำได้ดีโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาความจำระยะสั้นหรือภาษาอังกฤษฮ้องว่า short term memory สถาบันค้นคว้าวิจัยสมองแห่งประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาเพิ่นได้ค้นคว้าพิสูจน์วิจัยเป็นอันนึงอันเดียวกันแล้วว่าเด็กผู้ที่นอนน้อยหรือนอนบ่พอมื้อนึง1ชั่วโมงนั้นสิเป็นผลสะท้อนบ่ดีในการพัฒนาความจำมันแสดงออกที่ผลของวิชาภาษาแม่หรือภาษาอังกฤษสอบเสียงออกมาบ่ได้ดีการนอนหลับบ่พอหรือการนอนน้อยนั่นที่เป็นผลสะท้อนบ่ดีในการพัฒนาความจำและการเรียนรู้ภาษานั่นเองว่าถึงการพาลูกเข้านอนแต่หัวค่ำก่อน10โมงตอนกลางคืนและพาลูกตื่นนอนแต่เช้า 6-7 โมงตอนเช้าเพื่อมาแล่นลิ้นอาบแสงแดดในยามเช้านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญย้อนว่าแสงแดดในยามเช้าแม่นมีสารเซโรโทนินสารเซโรโทนินแม่นสารแห่งความสุขเฮ็ดให้เด็กรู้สึกสดชื่นและมีสมองปลอดโปร่งมีชีวิตชีวาตลอดมื้อพร้อมเดียวกันนี้ถ้าร่างกายของลูกสารเซโรโทนินลดลงเวลาใดจะให้ลูกเกิดอาการซึมเศร้าและบ่อยากไปโรงเรียนได้ง่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสารเซโรโทนินในยามเศร้านั้นสิเปลี่ยนเป็นสารเมลาโทนินในตอนกลางคืนสารเมลาโทนินแม่นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับดีถ้าลูกนอนหลับดีจะเฮ็ดให้ลูกมีระบบความจำที่ดีนั่นเองว่าถึงการนอนสวยสถาบันค้นคว้าวิจัยสมองแห่งประเทศอังกฤษเพิ่นได้พิสูจน์และเหตุการณ์ทดลองโดยการเอาเด็ก 2-6 ปีผู้ที่นอนสวยและเด็กที่บ่นอนสวยมาสอบเสียงวิชาภาษาอังกฤษและสอบเสียงวิชาคณิตศาสตร์ผลปรากฏว่าเด็กที่นอนสวยทุกๆคนแม่นสอบเสียงคะแนนออกมาได้ดีกว่าเด็กที่บ่นอนสวยนั่นเองข้าพเจ้าขอสรุปง่ายๆก็คืออยากให้ลูกมีพัฒนาการความจำที่ดีข้อที่1ให้ลูกเข้านอนไวก่อน10โมงตอนกลางคืนและตื่นนอนตอนเช้า 6-7 โมงมาแล่นลิ้นอาบแสงแดดในยามเช้าข้อที่2ให้ลูกนอนสวยนั่นเองข้าพเจ้าครูเซงฮัสสวรรค์แฮมนี้และสถาบันชิชิดะมอบแต่ข้อมูลดีๆให้พวกท่านเสมอขอขอบใจ